ลงกระทะได้เลยโอ้โหไก่ KFC โอ้โหสวยมากอัสสลามุอะลัยกุมครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ไก่ KFC นะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ KFC ทำเองที่บ้านง่ายๆนะครับก่อนแรกเลยเราจะมาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยหนึ่งเรามีไก่ไก่เราใช้น่องติดสะโพกนะครับแล้วก็มีแป้งอเนกประสงค์300กรัมแป้งข้าวโพด100กรัมนี่ครับจะเป็นนี่นะแป้งข้าวโพดแล้วก็มีผงฟูแล้วก็มีผงบาร์บีคิวผงปาปิก้าแล้วก็มีไข่นะครับก่อนแรกเลยนะครับแล้วก็มีผงกระเทียมนะครับผงกระเทียมก่อนแรกเลยเรามาผสมแป้งกันก่อนเลยนะครับเราเอาแป้งอเนกประสงค์300กรัมเทลงไปเลยโอ้โหอาหารเด็ดถือแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับเทลงไปเลย100กรัมนะครับแป้งข้าวโพด100กรัมแป้งอเนกประสงค์300กรัมแล้วก็เราเทแป้งฟูลงไป1ช้อนนะครับ1ช้อนชาแป้งฟูใช่ไหม1ช้อนชาหรือเปล่าถูกหรือเปล่าใช่เบนทำไม่เป็นอันนี้ต้องสอนนะเทลงไปเลยนะครับจากนั้นใส่ผงปาปริก้านะครับสัก1ช้อนชาลงไปนะครับผงปาปริก้านะครับหาซื้อแถวบ้านเยอะๆนะครับถุงละ25บาทเองนะครับแล้วก็ใส่ผงบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิว1ช้อนชาเหมือนกันนะครับกลิ่นหอมมากเลยใช่ไหมเด็กลงไปแล้วก็เราใส่ผงกระเทียมนะครับที่เราตำไว้ผงกระเทียมพริกไทยใส่ลงไปเลยนะครับเด็กจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเด็กคนได้เลยเป็นไหมเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยจับตรงนี้หรือด้านบนนี่นะครับเราคนเข้าไปนะครับแต่เดี๋ยวเราคนเสร็จเราต้องแบ่งซองนะครับเพราะว่าเราแบ่งซองแล้วก็เราตอกไข่ลงไปเราทำแบบแห้งกับแบบเปียกนะครับมาโขกหัวแล้วมาเอาเบช่วยให้นี่นะครับเสร็จแล้วเราใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับสัก1ช้อนชานะคนเลยได้ครับเสร็จแล้วนะครับแป้งเราจากนั้นเราแบ่งครึ่งนะครับเราแบ่งครึ่งใส่ไว้แบบเปียกกับแบบแห้งนะครับแบ่งครึ่งนะใช่ไหมใช่แล้วนะครับเราพอเราแบ่งเสร็จแล้วตอกไข่ลงไปได้เลยเด็กตอกเป็นโอ้โหดิ๊ดแตกแล้วใส่ตอกเลยลงข้างล่างหน่อยมาเป็นทำให้นี่นะครับเอาตอกลงไปเลยเอาคนเลยนี่นี่นี่คนกับนี้คนลงไปเลยโอ้โหดูครับเอาคนลงไปเลยจิ้มอะไรยาจากนั้นเราเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับเราเติมน้ำลงไปเอาคนเลยคนเลย
เออครับใส่น้ำลงไปนิดนะฮะคนเลยคนเลยได้ดูครับนี่แป้งที่เราผสมเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราเก็บไว้แบบแห้งนิดเยอะหน่อยแล้วก็แบบเปียกไว้ชุบแต่เดี๋ยวนะโอเคนี่จะเสร็จแล้วนะโอเคพอเราหมักไก่เสร็จแล้วเรามาทอดกันเลยนะครับตั้งน้ำมันกันเลยนี่ครับน้ำมันเทลงไปเลยเทลงไปเยอะๆเลยนะครับหมักไก่เราได้เลยนะครับนี่เลยครับน่องก่อนนะเอาเลยดิเราใส่ในแป้งที่เราผสมเมื่อกี้นะครับเลยเทเลยโอ้โหดูครับนี่ครับนี่เราจุ่มๆลงไปเลยนะครับโอ้จากนั้นเราก็เอาใส่ในแป้งที่แห้งเมื่อกี้นะครับลงไปโอ้สุดยอดมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่ากินขนาดไหนนะครับนี่กดกดลงนะครับกดกดให้มันนั่นนะครับไก่ KFC ทำเองที่บ้านไม่ต้องพึ่งบิ๊กซีนะครับทุกคนจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเราทำแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เวลาเราทอดเสร็จมันจะดูสวยแล้วก็เป็นแบบนั้นดูแต่เดี๋ยวนะครับพอเสร็จแล้วเอาลงกระทะได้เลยโอ้โหไก่ KFC ยอดมากนะครับนี่ครับนี่เอามาหมักไปเลยนี่โอ้โหดูครับน่ากินน่ากินมากเลยนะครับใส่ลงเลยโอ้โหดูครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ้โหกดติดตามด้วยโอ้ดูครับวันนี้ KFC นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหน FC ช่วยคอมเมนต์รีวิวกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดแชร์ให้เราด้วยใช่ไหมโอเคนี่ครับดูนะครับนี่สวยไหมน่ากินไหมเดี๋ยวทำไปขายใช่ไหมหาตังค์เนาะดูครับชิ้นที่สองของเรานะครับนี่ลงกระทะเลยโอ้โหดูครับโอ้โหสวยมากแต่เดี๋ยวให้สุกอยู่นิดนึงจะดูสวยเลยนะครับ FC นี่นะครับไก่เราก็สุกแล้วโอ้โหดูครับน่ากินไหมหิวเลี่ยงหิวเลี่ยงน่าให้กินนี่สุกแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทอดอันสุดอีกแบบนึงนะครับแบบอันนี้เราทำแบบไม่เผ็ดเรามีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับอันนี้จะสีเหลืองหน่อยแล้วก็อีกอันนึงนั่นจะสีแดงใช่ไหมเด็กใช่ครับดูครับโอ้น่ากินมากเลยครับสุดยอดเลยนี่ครับเอามาทอดอันใหม่กันเลยโอ้โห KFC KFC ทำง่ายๆง่ายๆที่บ้านด้วยราคาต้นทุนกี่บาท25บาทโอ้โหถูกมากเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับไก่เราเรามาเยี่ยมมายกกันเลยนะครับดูครับโอ้น่ากินไหมเด็กน่ากินหิวแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นแบบเผ็ดนะครับเราทำแบบเผ็ดกับแบบไม่เผ็ดสองแบบนะครับชอบล้อนะครับมาทานกันนะครับ FC ทุกท่านโอ้นี่
เดี๋ยวจะให้อันเดชชิมเป็นคนแรกเลยโอเคไหมโอเคนะครับดูนี่สองแบบโอ้หอมไหมหอมไหมดมก่อนโอ้โหอันนี้หอมเนี่ยดูนะครับ KFC ทุกท่านโอ้โหวันนี้ไก่ KFC เรามาชิมกันเลยนี่เอานี้นะอันนี้เย็นแล้วโอ้ดูครับโอ้โหกรอบมากครับทุกท่านนี่น้ำจิ้มเลยจิ้มเลยโอ้บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อื้อหืออร่อยไหมบอกปิดคลิปนะครับฝากคนที่ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดซับสไครให้เราด้วยนะก็อีกช็อปแล้วอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับเร็วบ๊ายบาย